ก่อนซ่อมกับโลไลน์ 35S นะตัวนี้มีปัญหาหลายอย่างนะครับต้องรื้อดูภายในนะครับเบื้องต้นผมให้ดูก่อนก็คือตัวเลนเป็นลานะครับวัดแสงผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ทางลูกค้าแจ้งมาว่าเฟืองมันรูดนะครับคือมันขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้มันรูดไปเลยแต่แปลกตรงที่ก็กดชัตเตอร์ไม่ได้เช่นกันเห็นไหมแต่สามารถเก็บเลนได้ปกติแล้วคือถ้ามันยังไม่ได้ขึ้นชัตเตอร์เนี่ยมันก็จะเก็บเลนไม่ได้ไงปัญหาคืออันนี้ขึ้นชัตเตอร์แล้วหรือเปล่าแต่ทำไมถึงกดชัตเตอร์ไม่ได้นะก็เดี๋ยวไปชมภายในกันตัวนี้เป็นรหัสผมเอารหัสหน้าเลนแล้วกัน708บางตัวมันจะอยู่ติดตรงนี้นะครับแล้วก็มีด้านข้างในนี่อีกแล้วแต่รุ่นนะผมไม่แน่ใจว่ามันแบ่งแยกกันยังไงนะโอเคไปชมภายในและตอนนี้ก็อยู่ภายในของเจ้าโลไลน์ 35S นะตัวนี้ที่ลูกค้าแจ้งมาว่าเวลาขึ้นชัตเตอร์เนี่ยเฟืองมันรูดไปเลยก็อันนี้คือภายในที่ผมเจอเนี่ยคือเฟืองตัวนี้หักเฟืองด้านนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีแล้วก็กิ๊บตัวนี้หลุดออกมาซึ่งผมว่ามันไม่ได้หลุดออกมาเองแน่นอนมันน่าจะโดนจัดการมาแล้วสังเกตได้จากตัววัดแสงมีรอยรื้อจัดการมาแล้วนะครับมีรอยบัดกีกลับเข้าไปจริงมันถอดออกมาได้นะไอ้ขั้วเนี้ยแล้วทีนี้ผมจะมาให้ดูตัวเฟืองตัวนี้เป็นเฟืองโลหะนะครับแต่ภายใต้เฟืองโลหะเนี่ยจะเป็นเฟืองพลาสติกอีกทีนะซึ่งมันแตกมาเคสนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะส่วนนี้แตกเนี่ยน่าจะโดนฝืนมาอย่างรุนแรงแล้ววิธีแก้ไขของผมนะก็คือผมจะใช้ตอนนี้ผมมีแต่เฟืองผมไม่มีอะไหล่ส่วนนั้นนะครับก็คือตัวนี้ต้องดัดแปลงนะครับแจ้งตามตรงเนาะผมทำวิดีโอนี้เพื่อแจ้งว่าผมเปลี่ยนอะไรผมทำอะไรมาโดยเฉพาะนะครับทีเนี้ยตัวเนี้ยดัดแปลงมาจากเฟืองพลาสติกก็คือการใช้งานของมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเฟืองพลาสติกเนี่ยมันจะมีล็อกลงมันอยู่ตัวเฟืองโลหะเนี่ยก็จะมีล็อกของมันก็ประกอบกันเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บแค่นี้เองแต่ตัวนี้ดัดแปลงมานะครับผมแจ้งไว้เลยพอทีนี้มันก็จะใส่ไปอย่างนี้นะครับเรียบร้อยก็คือทีนี้ก็ใช้ได้ละนี่นะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแค่นี้ตัวกล้องก็ทำงานแล้วนะส่วนตัวกลไกภายในมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการทำความสะอาดไปเลยเนาะโอเคแจ้งเพื่อทราบครับสวัสดีครับอยู่ในช่วงเทสก่อนส่งนะกับโลไลน์ 35S ตัวนี้ผมจะใช้รหัสตรงเลนนี้นะครับ708ตอนที่มาเนี่ยคือขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้มันรูดไปเลยแล้วก็เลนเป็นลาตัวเลนหลวมนิดหน่อยอันนี้ผมแก้ไขเบื้องต้นไปให้นะแล้วก็นอกจากเปลี่ยนเฟืองแล้วก็มีเปลี่ยนเฟืองด้านในของตัวปรับ F นี่นะครับคือมันมีบางส่วนที่มันหักไปนะเนี่ยนะมันจะเป็นตัวห้ามนะครับคือตรงนี้นะมันจะเป็นตัวห้ามคือตัวหยุดนั่นแหละเนี่ยเวลาเลื่อนมันจะมีตัวหยุดนะหยุดอยู่ที่22อะไรเงี้ยหยุดอยู่ที่ 2.8 อะไรเงี้ยคือมันหักนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้เทสตอนแรกเนี่ยไม่ได้เทสเพราะว่าชัตเตอร์มันไม่ทำงานผมก็เลยไม่ได้เทสไปนะก็เลยไม่ได้เทสให้ดูแล้วพอประกอบกับเสร็จเนี่ยปุ๊บพอเทสระบบต่างๆเนี่ยส
ุดท้ายมันมีตัวนี้หักผมก็เลยต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าโอเคมันมีส่วนนี้หักนะมาต่อทีนี้ผมตัววัดแสงมันทำงานมาอยู่แล้วนะตัววัดแสงมีร่องรอยการจัดการมาอยู่แล้วผมจะไม่เทสอะไรมากนะคือมันตอบสนองตามปกตินะครับค่อนข้างตรงกับตัวอื่นๆนะคือถ้าเอาไฟมาส่องเนี่ยเอาไฟแรงๆมาส่องคือมันจะตีสุดอันนี้ถือว่าไม่เสื่อมนะครับอันนี้วิธีดูคร่าวๆนะแต่เท่าที่ผมเทสกับตัวอื่นๆดูแล้วเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างจะตรงกันจะไม่เอาแบบเป๊ะๆแบบไม่บวกลบอะไรอย่างนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าด้วยอายุมันแล้วมันก็จะต้องมีบ้างนะตามการเวลามาทีนี้มาเทสระบบการตัวแสงเทสไปแล้วใช่ไหมต่อมาผมขออนุญาตเทสเจ้าตัวนับฟิล์มนะครับตัวนับฟิล์มนี่นะจะเทสเลื่อนละ1 2 3 4ขออนุญาตเทสถึง8พอนะครับเพราะว่าตัวนี้มันทำงานมาอยู่แล้วแหละรีเซ็ตตามปกตินะครับวันนี้ผมเปิดฝาหลังก็เลยรีเซ็ตกลับนะมาต่อมาเป็นการเทสเจ้าตัวรีโหลดฟิล์มอันนี้คือยังไม่ได้ดึงขึ้นนะมันก็จะหมุนไม่ได้ถ้าดึงขึ้นปุ๊บดันขึ้นนะไม่ได้ดึงมันก็จะเลื่อนได้นะครับก็สามารถรีโหลดฟิล์มได้นะถ้ากดลงปุ๊บมันก็จะล็อกถ้าไม่ล็อกให้ขึ้นชัตเตอร์นะครับวิวตัววิวล้างให้แล้วนะครับใสตัววิวประกอบด้วย4ชิ้นนะครับชิ้นหน้า2ชิ้นท้าย2ผมล้างชิ้นท้ายให้นะครับแต่ชิ้นหน้าไม่ได้ล้างเช็ดเฉพาะเท่าที่เช็ดได้เพราะว่ามันต้องผ่าออกมานะครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นล้าน่าเกียดอะไรผมเลยไม่ได้ผ่าให้นะคือมันมีแบบบางๆอยู่แหละนะโอเคแต่ใสแน่นอนถ้าเกิดมองใช้เวลาใช้งานเนี่ยมองผ่านวิวโอเคมันใสแน่นอนต่อมาผมจะตัวโฟกัสนี่สมูทตามปกตินะครับแล้วก็เช็คโฟกัสให้แล้วนะเพราะว่าตัวนี้ถอดเลนออกมามันต้องถอดฮีลิคอยด์ออกมาอยู่แล้วนะคือบางคนก็ไม่ได้ถอดนะครับอันนี้ตามวิธีการของผมนะผมจะชอบถอดออกมาทั้งเลนนะยิ่งถ้าเกิดเป็นตัว 3-5 ธรรมดาเนี่ยผมจะถอดออกมาทั้งเลนแล้วก็ถอดเป็นชั้นๆออกมาคือมันจะมีชั้นที่รองตัวเลนอยู่นะผมอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าผมจะถอดออกมาถอดทั้งฮีลิคอยด์ออกมาเพื่อที่จะทำความสะอาดฮีลิคอยด์ด้วยใส่จระบีใหม่ไปให้อันนี้มันก็จะฝืดๆหน่อยนะฝืดแบบสมูทนะไม่ได้ฝืดแบบฝุ่นนะครับโอเคต่อมาขออนุญาตเทสสปีดชัตเตอร์ B นะก่อนไปเทส B ผมขอเทสเจ้า F ก่อนเปิดสุดนะครับนะเปิดสุดนะคือตอนแรกที่ผมไปเปลี่ยนที่มันมีปัญหาเรื่องตัวเนี้ยคือเรื่องตัวห้ามเนี่ยคือเวลาหมุนไปเนี่ยปุ๊บมันเลย 2.8 ปุ๊บเลยไปมันตกรอบมันนะครับตกรอบไปปุ๊บตัว F ก็ทำงานผิดปกตินะครับอันนี้จัดการให้ละมาต่อมาเทสที่สปีด B นะครับขึ้นชัตเตอร์อันนี้คือ B ที่เห็นมันเปิดไม่สุดนี่คือไม่ใช่เกี่ยวกับ F นะครับอันนี้เกี่ยวกับชัตเตอร์นะซึ่งมันมีตัวตั้งได้นะครับอันนี้แต่ผมก็ไม่แนะนำให้ตั้งนะหรืออยากจะตั้งก็ได้นะครับถ้าเจ้าของเห็นแล้วอยากให้ตั้งก็แจ้งมาได้นะครับมันมีตัวตั้งอยู่สำหรับไว้ปรับจูนโดยเฉพาะเลยต่อไปที่สปีด2
ต่อไปสปีด4ต่อไปสปีด8และ15ต่อไป30 30เหลี่ยม30แล้วก็1 2 5ครับต่อไปเป็น2 5 0แล้วก็500สุดท้ายคือ500มันจะมีเสียงแก๊กๆหน่อยนะครับเวลากดชัตเตอร์ไปมันเป็นเสียงแก๊กเนี่ยคือมันมีตามที่แจ้งนะครับตัวนี้เป็นผมใช้เฟืองที่ดัดแปลงมานะครับมันจะมีจังหวะดีดจังหวะดีดขึ้นของตัวเฟืองนะมันจะดังเพราะว่าของเดิมๆเนี่ยผมไม่มีนะคือถ้าไปซื้ออะไรก็ต้องซื้อมาทั้งตัวอีกอ่ะมันก็จะมีอาการเสียงแก๊กนี่นะมันจะเป็นเฉพาะเวลาสูงๆสปีดสูงๆนะครับตัวเลนล้างให้แล้วจะมีฝ้าจุดๆนิดหน่อยนะครับโอเคอื่นๆก็ไม่มีอะไรตัวกล้องก็มีร่องรอยการกระแทกมานิดหน่อยนะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวนี้หักก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้เทสจริงๆเพราะว่าลูกค้าแจ้งมาแล้วว่าเฟืองมันรูดไปผมก็ไปโฟกัสแต่จุดนั้นโอเคอื่นๆไม่น่ามีอะไรแล้วมีอะไรที่ผมต้องเทสอีกไม่มีนะครับตัวนี้ทำงานเต็มระบบเนาะโอเคงั้นผมขอจบคลิปเทสวิดีโอไว้แค่นี้แล้วกันขอบคุณครับ